ความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของพริตตี้สาวลาลาเบลนะครับหลังจากที่ไปรับงานเอนเตอร์เทนที่บ้านพักแห่งหนึ่งย่านบางบัวทองจนสุดท้ายเธอเสียชีวิตนั้นณตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถที่จะออกหมายจับตัวผู้ต้องสงสัยได้นะครับคำถามตามมาก็คือเธอเสียชีวิตด้วยเหตุอะไรวันนี้มีการเปิดเผยผลการตรวจเลือดจากทีมแพทย์นะครับโดยทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล8พลตำรวจตีสำริดตรงเต้าได้เปิดเผยหลังการประชุมบอกว่าไปพบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของลาลาเบลสูงถึง418มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์และคาดว่าสาเหตุหลักของการตายน่าจะมาจากพิษของสุรานะครับนอกจากนั้นไม่พบสารเสพติดไม่พบสารคัดหลั่งของบุคคลอื่นในร่างกายแต่แพทย์ยังคงเดินหน้าตรวจสอบหาสิ่งผิดปกติในร่างกายต่อไปแล้วเดี๋ยวตำรวจจะต้องเรียกกลุ่มบุคคลที่ไปร่วมกันดื่มสุราในงานปาร์ตี้วันนั้นมาสอบสวนเพิ่มเติมนะครับต้องดูการให้ปากคำของพยานแวดล้อมว่ามีน้ำหนักไปในทิศทางไหนซึ่งวันนี้พนักงานสอบสวนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มอีก5คนมีทั้งทีมแพทย์ผู้ตรวจเลือดแล้วก็คนที่อยู่ในงานเลี้ยงนะครับและนี่ก็คือคลิปที่มีการแชร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นวินาทีที่ลาลาเบลเนี่ยยืนอยู่ด้านหน้าของผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้มีการคาดการณ์กันว่าคือน้ำอุ่นเนี่ยนะครับโอบกอดกันแล้วก็มีบางช่วงผู้ชายเนี่ยใช้มือไปดึงกระโปรงของผู้หญิงลงมาคือช่วยให้มันยาวขึ้นนะแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตใช่คือพอคลิปนี้ออกมาบางคนบอกอ้าวไม่เห็นเป็นชุดเดียวกันกับที่ลากน้องกลับบ้านเลยอ่ะนะเพราะว่านี่เป็นชุดเดรสสีขาวแต่ว่าพอไปจุดที่มีกล้องวงจรปิดที่คอนโดของน้ำอุ่นเนี่ยกลายเป็นน้องใส่ชุดสีดำแล้วก็ลากน้องเข้าห้องไปเนี่ยนะคะคือเป็นคนละชุดกันไปเปลี่ยนตอนไหนใครเปลี่ยนให้หรือว่าน้องเปลี่ยนเองอันนี้ยังเป็นคำถามอยู่ใช่ครับทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล8ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าณขณะนี้ยังไม่สามารถออกหมายจับบุคคลใดได้เพราะคงต้องรอการสอบปากคำและผลการตรวจชันสูตรศพผลทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมแล้วก็เชื่ออย่างยิ่งว่าวันพุธที่จะถึงนี้จะมีความชัดเจนมากขึ้นส่วนข้อกล่าวหาที่เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีนะครับใกล้เคียงกับสิ่งที่สื่อมวลชนนำเสนอไปก่อนหน้านี้แต่ว่าจะเป็นข้อหาใดบ้างเดี๋ยวขอให้รอระยะเวลาที่จะเปิดเผยอีกครั้งหนึ่งยืนยันว่าขั้นตอนหลังจากนี้ไปนะครับจะต้องไปขอศาลออกหมายจับผู้กระทำความผิดเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยมันเลยขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วเนื่องจากว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในงานเลี้ยงทุกคนให้การปฏิเสธครับตายนะครับซึ่งสาเหตุการตายเนี่ยในเบื้องต้นน่าจะเป็นการตายจากน่าจะเป็นพิษของสุราอาจจะเป็นผลมาจากสุรานะครับเห็นบอกว่าระดับแอลกอฮอล์สูงถึง418ทราบว่าประมาณ400เศษๆครับการรายงานเรื่องผลกระทำกับเราไหมครับมีในเบื้องต้นที่สอบถามนะฮะยังนั่นเนี่ยก็ในสารคัดหลั่งเนี่ยยังไม่พบของบุคคลอื่นนี่เป็นการตรวจเบื้องต้นนะฮะตรวจระดับสูงต้องตรวจตัวอีกทีนึงจะต้องซ้ำอีกทีนึงสารเสพติดก็ไม่เจอใช่ไหมครับในเบื้องต้นในเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นในระดับการตรวจในระดับล่างเป็นอย่างนี้ยังไม่พบเรื่องหมายความว่าเราอาจจะมีการตรวจที่มันลึกมากกว่าที่ไปอีกคุณหมอท่านหมายเหตุไว้ว่าจะต้องตรวจในระดับสูงอีกครั้งหนึ่งตกลงตอนนี้แล้วหมายจับยังจะออกได้ไหมครับหรือวันนี้ทันไหมครับหมอหมายจับยังน่าจะยังไม่เรียบร้อยในวันนี้ก็คือตอนนี้พยานเอกสารเรื่องผลการตรวจทางนี้เรียบร้อยแล้วเราทราบเหตุการณ์ตายแล้วสาเหตุการตายเนี่ยเราได้ทราบแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราผ่อนคลายลงเยอะนะฮะผ่อนคลายไปเยอะแล้วส่วนเรื่องหมายจับเนี่ยวันนี้เรามีการบ้านถ้าเราสอบได้เพิ่มเติมได้ทั้ง5ปากนะครับวันนี้เรามีประเด็นสอบ5ปากถ้าเราเพิ่มเติมได้5ปากตามที่เราคิดไปเนี่ยผมเชื่อว่าวันพุธเราน่าที่จะตอบได้ทั้งข้อหาแล้วก็ในส่วนของหมายจับนะครับเราน่าจะมีคำตอบในเรื่องนี้ประเด็นที่น่าสนใจของคดีนี้คือนาฬิกาอยู่2เรือนนะคะไปดูเรือนแรกกันก่อนคือนาฬิกาสีทองนาฬิกานี้ปรากฏชัดในคลิปที่มีผู้ชายเนี่ยลูบที่ใบหน้าของน้องลาลาเบลอยู่ในงานปาร์ตี้ซึ่งหลายคนโดยเฉพาะชาวเน็ตไปจับสังเกตบอกเฮ้ยน้ำอุ่นเขาใส่นาฬิกาเรือนสีดำไอเรือนทองเนี่ยไม่ใช่น้ำอุ่นหรือเปล่าคืออันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปาร์ตี้ที่บ้านบางบัวทองแล้วมันก็เป็นคลิปที่อยู่ใน Facebook ของน้ำอุ่นที่เขาโพสต์เอาไว้บอกไอ้ย่าไม่ได้มอม
เด็กมันห้าวเองใช่ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยตำรวจบอกว่าขอไปตรวจสอบก่อนว่าตกลงเป็นนาฬิกาของใครกันแน่เพราะว่าภาพจากวงจรปิดเนี่ยพอเทียบกันแบบนี้มันไม่ใช่นาฬิกาน้ำอุ่นแล้วเจ้าของบ้านเองเขาก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ของเขาส่วนอีกเรือนนึงค่ะคือนาฬิกาสีชมพูสมาร์ทวอชเรือนนี้เนี่ยเป็นของน้องลาลาเบลผู้ตายครับคือชาวเน็ตเขาบอกว่าโอ้โหสมาร์ทวอชเนี่ยมันไฮเทคนะ มันสามารถที่จะบันทึกในส่วนของอัตราการเต้นของหัวใจที่ผจญเหมือนเป็นนาฬิกาเหมือนออกกำลังกายอย่างเงี้ยมันก็จะมีข้อมูลชาวเน็ตก็เลยบอกว่าอย่างนี้ดีไหมไปลองเอาข้อมูลตรงเนี้ยเผื่อจะตอบได้ว่าน้องเขาเสียชีวิตตอนไหนทางตำรวจบอกว่าส่งให้ผู้เชี่ยวชาญก็คือทางปอทเนี่ยไปวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ผลเนี่ยจะน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนขอไปพิสูจน์ดูก่อนเกิดมันสามารถแก้ไขข้อมูลหรือรีเซ็ตอะไรได้เนี่ยอันนี้จะยุ่งนะคะซึ่งท่านสำริดเองบอกว่าตอนนี้ต้องขอบคุณนะนักสืบโซเชียลหลายคนช่วยตำรวจทำงานดีมากพอเวลาได้ประเด็นใหม่ๆเนี่ยก็จะต้องมาสืบสวนให้สิ้นสงสัยกันดังนั้นตอนนี้ขอเวลาแป๊บหนึ่งมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีทั้งหมดค่ะครับประเด็นนาฬิกาของชายปริศนาที่อยู่ในคลิปซึ่งถูกระบุว่าเป็นนาฬิกาสีทองนะครับที่ไปลูบใบหน้าของน้องลาลาเบลก่อนที่น้องจะเสียชีวิตนั้นวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวจากเพื่อนสนิทแล้วก็บุคคลที่อยู่ในงานเลี้ยงนะครับเป็นเพื่อนสนิทของทางเบลนายกิติศักดิ์วงประจันหรือว่านายโทนนะครับพร้อมกับนางสาวฝนเพื่อนสนิทของเบลเองก็เข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับทางพนักงานสอบสวนที่สน.บุคโลเพื่อให้ข้อมูลในเรื่องที่พนักงานสอบสวนต้องการเพิ่มเติมนะครับโดยทั้งสองก็ไม่ได้เปิดเผยอะไรกับทางสื่อมวลชนว่าจะเข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นไหนแต่มีเจ้าของงานครับชื่อว่านายคิวหรือว่านายชัยพลพันนามาพร้อมกับนายตีเจ้าของบ้านนายณทีสถิตพงษ์สถาพรก็มาที่โรงพักเช่นเดียวกันโดยนายคิวชัยพลเนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสังเกตคลิปวิดีโอชายปริศนาใช้มือลูบใบหน้าเบลเป็นมือของน้ำอุ่นนายคิวบอกแบบนี้นะครับส่วนนาฬิกาข้อมือที่เห็นไม่ตรงกับที่เจอในกล้องวงจรปิดที่คอนโดเนื่องจากว่ากล้องวงจรปิดที่คอนโดน้ำอุ่นใส่นาฬิกาสีดำนายคิวอธิบายบอกว่าวันนั้นตัวของเขากินเหล้าเมาเซจะล้มน้ำอุ่นเข้ามาประคองจังหวะนั้นแหละครับนาฬิกาของน้ำอุ่นขาดก็เลยมีการเปลี่ยนจากนาฬิกาสีทองมาเป็นนาฬิกาสีดำตามที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดมันก็เลยไม่ตรงกันแล้วเขาก็ยืนยันได้ว่าไม่ใช่มือของเขาอย่างแน่นอนเพราะว่าเล็บของเขายาวคือเขาเป็นคนไว้เล็บอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงเพิ่มเติมจากนายคิวครับเพราะผมเป็นไว้เล็บในคลิปมันไม่มีเล็บไงใช่ตามนั้นพี่ยืนยันว่านาฬิกาที่ปรากฏบนโลกโซเชียลไม่ใช่ของพี่ใช่ครับผมเป็นมือน้ำอุ่นครับใช่เป็นของใครเป็นอะไรนะคะผมมีคลิปอยู่แล้วครับเดี๋ยวจะเอาเข้าไปให้ตำรวจดูแค่นั้นหมายถึงว่านาฬิกานั้นก็เป็นของน้ำอุ่นด้วยเหรอใช่แล้วตามนั้นเรามีคลิปว่านาฬิกาอันนั้นเป็นของน้ำอุ่นใช่ชัดเจนเลยแล้วทำไมไปอยู่ในมือของใครก็ไม่รู้อันนั้นเป็นมือที่มันลูบใบหน้าน่ะก็มือน้ำอุ่นครับเพราะว่าเสียงในคลิปก็คือเสียงน้ำอุ่นใช่ลองฟังคลิปจากเสียงในคลิปกับเสียงที่อยู่ตรงคอนโดเขาครับจะมีเสียงอยู่ใช่ตามนั้นไอ้คลิปที่รูปใบหน้านี่มันเวลาประมาณเท่าไหร่ทำได้ไหมโอ้ผมไม่รู้เลยครับผมไม่ใช่คนถ่ายจะไปรู้ได้ไงครับผมตอนนี้ใจไหมครับที่เรากลายเป็นจำเลยสังคมหรือโดนต่อว่าก่อนหน้านี้หลายๆคนเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยก็หนักใจครับโดนด่าเละเทะเลยตอนนี้ที่พลตำรวจตรีสัมฤทธิ์บอกว่าได้ส่งในส่วนของหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆให้ทางปอทไปแล้วนะคะล่าสุดเองโฆษกปอทค่ะพันตำรวจเอกสิริวัฒน์ดีพอก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะบอกว่าหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในคดีนี้เนี่ยมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นมือถือของผู้ที่เกี่ยวข้องคลิปหรือว่าหลักฐานการแชทรวมไปถึงนาฬิกาสมาร์ทวอชของลาลาเบลเนี่ยนะคะตอนนี้มีการตั้งประเด็นสงสัย 4-5 เรื่องด้วยกันและ1ในนั้นก็คือไอ้นาฬิกาของลาลาเบลเนี่ยมันสามารถตั้งค่าระบบและรีเซ็ตข้อมูลการตรวจวัดชีพจรได้หรือไม่คืออย่างเช่นไปเปลี่ยนค่าไปแก้ไขข้อมูลหรือว่าลบทิ้งได้ไหมนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีผู้เชี่ยวชาญคือทางพันตำรวจเอกอมรชัยลีลาขจรจิตท่านดูแลกลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยีกับปอท.อยู่นะคะได้ตรวจสอบทั้งหมดแล้วผลพิสูจน์ก็ส่งกลับไปยังกองบังคับการตำรวจนครบาล8แล้วด้วยแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบกับรูปคดีทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องให้ทางพลตำรวจตรีสัมฤทธิ์เป็นผู้พิจารณาและชี้แจงอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ขณะเดียวกันที่สภ.บางบัวทองครับในพื้นที่ของบ้านที่เขาจัดปาร์ตี้กันวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเพราะว่ารองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1พลตำรวจตีธนายุทธวุฒิจรัสธรรมรงค์นะครับท่านก็เรียกประชุมชุดสืบสวนโดยมีคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเข้ามาร่วมประชุมด้วยนะครับหลังจากที่ได้ประสานกับตำรวจสน.บุคคโลโดยบอกว่าคดีนี้เกี่ยวพันกับบ้านที่เกิดเหตุที่จัดงานมีความผิดในข้อหาใดบ้างเดี๋ยวจะมีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับช่วงประมาณบ่าย 3:50 นาทีเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงบ้านหลังดังกล่าวนะครับไปพร้อมกับหมายค้นเข้าไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่วิทยาการจะไปตรวจสอบค้นทุกซอกทุกมุมว่ากันแบบนี้นะคะมีสุนัขตำรวจก็ไปนะคะก็เดี๋ยวคงจะไปดูรายละเอียดกันเดี๋ยวทันทีที่มีความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะรายงานให้ทราบกันอีกครั้งค่ะใช่ครับฝั่งของคุณอัจฉริยะเองก็บอกว่านำพยานปากสำคัญมาพบกับทางพนักงานสอบสวนสภ.บางบัวทองเพื่อที่จะสอบปากคำรวมไปถึงมีหลักฐานชิ้นสำคัญอีกแล้วครับเป็นภาพที่ลาลาเบลถูกถอดเสื้อผ้าในบ้านหลังนั้นมามอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยณตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยกับสื่อมวลชนนะครับส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าจะมีการแจ้งข้อหากับน้ำอุ่นบอกว่ากระทำการโดยประมาทคุณอัจฉริยะมองว่าไม่เห็นด้วยกับการแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวเพราะว่าข้อหาที่ถูกต้องคือการฆ่าโดยงดเว้นมากกว่าดังนั้นจะทำหนังสือขอให้ตำรวจทบทวนการออกหมายจับหรือว่าการระบุข้อหาด้วยนะครับเพราะคุณอัจฉริยะมองว่าคนจัดงานน่าจะมีอิทธิพลพอสมควรไม่อย่างนั้นเนี่ยจัดงานแบบนี้ไม่ได้นะครับค่ะพูดถึงในรายละเอียดของข้อหาที่คุณอัจฉริยะพูดเนี่ยก็มีประเด็นเหมือนกันนะว่ามันคือข้อหาอะไรเพราะเราไม่เคยได้ยินส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นคดีฆ่าโดยเจตนาฆ่าโดยประมาทฆ่าโดยประมาทอะไรอย่างนี้ก็จะมีหลากหลายกันไปนี่เป็นการฆ่าโดยงดเว้นนะครับก็มีการอ้างอิงคำพิพากษาของศาลฎีกาฉบับที่16412/2555นะครับเขายกคดีกรณีที่แฟนหนุ่มขับมอเตอร์ไซค์พาแฟนสาวซ้อนท้ายไปปรากฏว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแฟนสาวตกลงมาแล้วแฟนหนุ่มไม่ให้ความช่วยเหลือก็คือขับรถเพ่นหนีไปทิ้งแฟนสาวให้สลบอยู่นานถึง8วันไม่แจ้งผู้ปกครองไม่แจ้งครอบครัวไม่แจ้งตำรวจนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันเกิดหน้าที่ขึ้นแล้วสำหรับแฟนหนุ่มคือจะต้องช่วยต้องดูแลสาวคนรักถ้าไม่ช่วยถือว่าเป็นการงดเว้นเนี่ยแหละครับคือที่มาของการฆ่าโดยงดเว้นถ้ามันมาเทียบเคียงกับคดีนี้ใช่ก็มาเทียบเคียงกับกรณีของน้ำอุ่นว่าคุณก็คือพาเขาออกมาจากบ้านพักเนี่ยนะคะแล้วก็ดูอาการเขาแล้วไม่สู้ดีไม่พาเขาไปหาหมอแล้วเอาเขาไปทิ้งไว้ที่โซฟาครับอันนี้ก็เลยเป็นข้อหาที่คุณอัจฉริยะบอกว่ามันน่าจะเข้าข่ายฆ่าโดยงดเว้นนะคะใช่ครับก็เดี๋ยวดูกันต่อไปว่าสุดท้ายทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะแจ้งข้อหาอะไรกับใครบ้างนะครับก็ทั้งหมดต้องรอวันที่25กันยายนนี้ก็คือผลการตรวจร่างกายของลาลาเบลอย่างละเอียดแบบเป็นการตรวจขั้นสูงนะคะมาฟังทางพ่อของผู้ตายกันบ้างคุณชวลิตนรพันธ์พิพัฒน์เนี่ยไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนเช่นกันเอาบราปีกนกซึ่งเป็นชุดชั้นในของเบลเนี่ยที่ใส่เป็นประจำมามอบให้กับคุณตำรวจจะได้นำมาเปรียบเทียบกับวัตถุพยานในจุดเกิดเหตุนะคะคุณพ่อบอกว่าเบื้องต้นยังไม่ทราบผลการชันสูตรและผลตรวจเลือดของน้ำอุ่นนะคะก็เป็นเรื่องที่ตำรวจจะเป็นคนให้ข้อมูลเองบอกตรงๆว่ายืนยันว่าไม่ได้ห่วงเรื่องคดีเลยนะเพราะว่าที่ผ่านมาเห็นตำรวจเร่งรัดเต็มที่สุดความสามารถและตั้งแต่เกิดเรื่องยังไม่ได้คุยกับน้ำอุ่นรวมถึงคนที่มางานปาร์ตี้ค่ะจะมาเปรียบเทียบมันดูว่าบาปีกนกมันหน้าตาเป็นไงนะทางตำรวจเขาไม่เคยรู้ว่าเป็นยังไงบาปีกนกนะมันก็ทุกอย่างก็ต้องเป็นเรื่องของตามตำรวจเขาสืบสวนสอบสวนนะทุกอย่างเดี๋ยวก็คงจะมีอะไรเขาก็บอกเราเองแล้วผลอื่นๆเนี่ยผลอื่นๆตำรวจได้ชี้แจงให้ทราบยังไอ้นี่เดี๋ยวเขาจะเป็นคนแถลงเองนะฮะทุกอย่างเขามีอะไรของเขาก็แถลงของเขาแต่เขายังไม่ได้เรียกเขายังไม่ได้บอกให้คุณพ่อทราบยังเขาก็ยังไม่ได้บอกอะไรผมนะฮะนะต้องขออนุญาตเพราะว่าเรายังไม่รู้อะไรเลยตอนนี้ยังเป็นห่วงอะไรเกี่ยวกับคดีน้องไหมคะอ๋อนี่คือเป็นการสอบสวนสืบสวนของกรมตำรวจเขาทุกอย่างนะในส่วนตัวคุณพ่อเป็นห่วงไหมคะคงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงฮะเพราะว่าความยุติธรรมเดี๋ยวเขาคงจะจัดการให้เราเองฮะทุกอย่างมันต้องมีอะไรกระจ่างให้ผมอ่ะไม่ต้องห่วงนะคุณพ่อมั่นใจทางตำรวจจะสามารถดำเนินคดีกับคนก่อเหตุได้ไอ้นี่คือเป็นที่ตำรวจเขาต้องจัดการเองนะเพราะผมก็ไม่ได้มีหน้าที่ไปสอบสวนสืบสวนเขาเป็นฝ่ายสืบสวนสอบสวนเขาต้อง
มีคำตอบมาให้ผมฮะจะมั่นใจตำรวจไหมใช่ใช่มั่นใจฮะเพราะมันตำรวจก็ต้องมีความยุติธรรมให้ผมนะฮะมันสลดมากนะฮะมันไม่น่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะฮะเพราะว่ามันคือสังคมอ่ะมันไม่น่ามีอย่างนี้เหตุการณ์อย่างนี้นะฮะใครอ่ะที่ไม่เสียใจอ่ะคือพ่อต้องเสียลูกนะฮะที่เป็นเสาหลักเนี่ยใช่ไหมเมื่อไม่มีเสาหลักเราจะอยู่ไงไอ้คนแก่ๆอย่างเงี้ยอย่างเราอ่ะเราจะไปทำมาหากินอะไรอ่ะใช่ไหมต้องมาเลี้ยงหลานอายุแค่3ขวบอย่างนี้เขาเป็นเสาหลักคนเดียวในครอบครัวเลยใช่ไหมเมื่อไม่มีเขาแล้วเราไม่รู้จะดำรงชีวิตยังไงนะฮะไอ้นี่ส่วนเมื่อวานนี้นะครับบรรยากาศที่คอนโดย่านท่าพระคอนโดจุดเกิดเหตุนะครับก็มีการทำบุญแล้วก็ให้ทางพระภิกษุสงฆ์เจิมทุกจุดที่เกิดเหตุทั้งบริเวณล็อบบี้ลิฟต์หน้าห้องของน้ำอุ่นเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องเบลนะครับเพื่อความสบายใจของผู้พักอาศัยส่วนโซฟาที่ล็อบบี้จุดที่น้องเบลนอนเสียชีวิตนั้นเห็นบอกว่ามีการย้ายโซฟาไปที่ลานจอดรถชั้น4ของคอนโดแล้วนะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูความชัดเจนวันพุธนี้นะครับใช่ค่ะทีนี้ประเด็นหนึ่งที่วันนี้ทางตำรวจออกมาชี้แจงเลยก็คือสาเหตุเบื้องต้นมาจากการที่มีแอลกอฮอล์ในเลือดมากเกินไปก็คือ418มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะคำถามก็คือตกลงแล้วเนี่ยดื่มเหล้าเนี่ยดื่มได้มากน้อยแค่ไหนคือบางคนบอกว่าฉันอึดอ่ะทำไมดื่มแล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยวันนี้มีคำตอบนะคะเพจทางหมอแลบแพนด้าเนี่ยนะคะซึ่งคุณหมอแลบแพนด้าเนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของเป็นเหมือนกับนักเทคนิคทางการแพทย์นะคะก็ออกมาให้ข้อมูลโดยอธิบายเพิ่มเติมนะคะบอกว่าแอลกอฮอล์เนี่ยพอเข้าร่างกายเข้าไปมันจะไปออกฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลางถ้าเรากระดกเร็วๆแอลกอฮอล์ในเลือดมันจะเพิ่มสูงและเพิ่มเร็วเลยแหละเสี่ยงต่อการสำลักอาเจียนหายใจไม่ออกหยุดหายใจแล้วก็หมดสติยิ่งเวลาออกไปดื่มตามปาร์ตี้ตามสถานบันเทิงเนี่ยร่างกายเราไม่มีเวลามากพอที่จะขับแอลกอฮอล์ออกจากร่างได้หมดเพราะแอลกอฮอล์ยังถูกเติมเรื่อยๆเหมือนกับอ้าวชนแก้วอ้าวสุดซอย มันก็เลยทำให้เกิดแอลกอฮอล์เป็นพิษแบบเฉียบพลันได้ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดกับอาการของคนที่ดื่มเนี่ยมันจะมีแตกต่างกันไปครับอย่างเช่นระดับแอลกอฮอล์ในเลือดประมาณ30มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับเขาเปรียบเทียบกับการดื่มเหล้า4แก้วแก้วละ1ฝาก็จะมีอาการช่วงนั้นเนี่ยคึกครื้นสนุกสนานร่าเริงนะครับต่อมาขยับมาที่50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ดื่มเหล้า6แก้วแก้วละ1ฝาควบคุมการเคลื่อนไหวเริ่มจะเสียแล้วนะฮะควบคุมไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถควบคุมได้ดีเท่าภาวะปกติถัดมา100มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เทียบกับการดื่มเหล้า12แก้วแก้วละ2ฝาเริ่มที่จะเดินไม่ตรงเส้นแล้วถ้าให้เดินนี่คือเป๋ไปเป๋มาแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมากกว่า200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็คือประมาณ24แก้วแก้วละ2ฝาเนี่ยนะคะคือเกิดอาการสับสนละและต่อมาถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า300มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คุณจะเริ่มมีอาการง่วงงงและซึมค่ะและสุดท้ายก็คืออาการเหมือนของลาลาเบลเนี่ยมากกว่า400มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะจะทำให้เกิดอาการสลบและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นนะคะหมอแหลปแพนด้าก็ฝากไว้บอกว่าเวลาดื่มเนี่ยอย่าดื่มเยอะแล้วก็อย่าดื่มเร็วๆมันเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตได้ใช่ครับแล้วร่างกายของเราแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเพศขึ้นอยู่กับส่วนสูงขึ้นอยู่กับน้ำหนักเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบร่างกายเราเป็นประจำนะฮะว่าถ้าเราดื่มเกินเท่านี้อย่างเช่นเขาบอกว่ากฎหมายต้องไม่เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เบียร์1กระป๋องเนี่ย330มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ปริมาณถ้าเราขับรถไม่อย่างนั้นไปเจอด่านก็จะมีความผิดนะครับ